แม่วุน่นวายไปหมดเลยสวัสดีครับให้มันจบกันไปให้มันจบที่รุ่นเราให้มันแตกเลยดีกว่าแบมแผมแผมไม่เอาอะไรเช่นนั้นเสื้อตัวเนี้ยเป็นเสื้อบอลตัวเดียวที่แทบจะไม่ได้หยิบมาใส่เพราะมันรัดเนี่ยหเห็นปหเนี่ยเอออย่าโชว์หุ่นนะใส่แล้วดูดีนะพี่พี่อ่ะพี่เป็นหลังๆพี่ใส่จะโอเวอร์ไซส์แล้วไงอ๋อใช่พราพี่สนับถ่ายโอเวอร์ไซส์ไงเนี่ยโอ้โห แต่วันนี้ต้องจริงๆต้องใส่ต้องใส่จริงใส่ให้สุดวันนี้เนี่ยมาดำแป้งคือกับตันมาเวลอ่ให้แฮชแท็กไหมแฮชแท็กอะไรดิอ่สมาคมปลดแอคใช่อะอ่ก็คือปลดแอคสมาคมเลยวันนี้ก็ได้นะอ่าแล้วก็อีกแฮชแท็กเชื่อแป้งอ๋อเชื่อแป้งที่เป็นคมเปญของเขาแล้วก็เป็นอ่แฮชแท็กอย่าให้ v r มันจบที่รุ่นเราอีกหนึ่งแฮชแท็กไหมมิติ ลั่นมันลั่นหรือแฮชแท็กทัวมิติลงโอ้จากวันที่ไม่มีอะไรนะครับโอ้โหคอมเมนต์บานเลยตอนนี้เป็นวันที่เดือดวันหนึ่งของวงการฟุตบอลไทยแต่ผมชอบนะที่ชอบนะมเกาะแะดีถ้าอยู่ดีๆทําให้ฟุตบอลมันกลายเป็นไม่มีอะไรเป็นมีอะไรได้เนี่ยก็ถือว่าสนุกมันทําให้แสดงว่าวงการฟุตบอลไทยยังยังได้รับความสําคัญอยู่พี่เตถูกต้องใช่ไหมล่ะเอ ถูกต้องไหมเเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวเมื่อคุยกันย,วยาวๆเลยแต่ก่อนอื่นเลยขอบคุณสอสอสอเฮ้ยเดี๋ยวนี้คุณเข้าเองแล้วก็ต้องต้องเอาหน่อยนะรักกีฬาเชยกีฬาปลอดเล่าปล,ปลอดพนันนะครับขอบคุณสอสอสอ,อแล้วก็มูลนิธิรณรงค์หยุดพนันนะฮะสุกหน้าผมเล่าก่อนเลยทําไมทางสอสอให้เกียรติผมอไปเล่นมินิคอนเสิร์ตนะครับเอาต้องอย่างนี้ดิสุกหน้าที่ไหนตอนเย็นประมาณห้าหกโมงลีโดสยามนะครับไปดิคอนเสิร์ตจาก ตูเต้ตูดูบอลไทยในนามวงโกเดเล่นะแล้วมีใครไหมมีวงอะไรไหมไม่มีละเนี่ยดังสุดละมีมีมีแต่จําไม่ได้มีแบบพวกพิสเมเกอร์อะไรไหเราเป็นเด็กที่ไหนนะอ๋อไม่มีอ่ะเดี๋ยวจำไม่ได้เดี๋ยวรอเขามาโปรโมทตก็ถือว่าพี่เต้เขา เป็นนักร้องด้วยในตอนนี้มาเขาอยากให้เราเราเป็นตัวแทนไงอของคนกีฬารุ่นใหม่ก็ไปเล่กคอนเสิร์ตด้วยแต่ตอนนี้สวัสดีคุณผู้ฟังทาง F M 97 Quality News นะครับแล้วก็ทางออนไลน์ด้วยนะฮะตัวดูบันไทยนะครับรวมถึงคนที่ดูย้อนหลังด้วยนะฮะวันนี้เนี่ยเดี๋ยวคุยกันเยอะแยะมากมายแต่เดี๋ยวขออ่านคอมเมนต์ทักทายขอคอมเมนต์ทักทายก่อนจบที่มิติจบที่มิติปวดหัวเลยนะครับ แล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์ครับนะครับส่งดาวมาให้กำลังใจบิ๊กฮันหน่อยเอาไม่ให้หใ,ให้กำลังใจมาดามหน่อยอแล้วก็ให้กำลังใจเราหน่อยถูกต้องนะฮะแล้วก็วันนี้เนี่ยเรื่อง VAR เนี่ยม,มันไม่ได้จบแค่ที่เราเข้าใจนะอ,อตอนเช้าเนี่ยเข้าใจว่าจบแล้ว16ล้านมี VAR เกือบครบแน่แน่ เจ็ดข้อที่ร้องเรียนไปยังสมาคมมีอะไรบ้างอือเดี๋ยวให้คุณต้องเล่าให้ฟังได้อ่บิ๊กฮันโพสต์ว่าอะไรลบไปแล้วโพสต์ Post ใหม่ว่าอะไรบ้างต้องบอกว่าเขาไม่ได้โพสในเฟซบุ๊กนะ,ะ <Twitter. S 2> ทวิตเตอร์ทวิตตี้ต้องอวดทวิตเตอร์ <laughs> นี่ดังนะแฮชทงแฮชแท็กมีมาเต็มเลยสยโชคด <laughs> ีโชคดีที่เขาไม่ได้โพสในเฟซบุ๊กโชคดีที่มีม็อบตอนนี้ก็เลยไม่ติดเทรนด์ไม่้ติดเทรนด์นะแฮชแท็กมิติถ้าเกิด มิติทัวลงแล้วก็ล่าสุดของล่าสุดอีกทีพี่บีบางประกงรวมถึงหลายเพจไปเอาบทสัมภาษณ์ของท่านนายกสมาคมครับท่านบอกว่าไม่ได้นะ16ล้านนั้นนะอะไม่ได้เอามาให้ใช้อันนี้ใช้อนอื่นแล้วไปใช้ทำอะไรอา้าวไม่คุยกดต้องของเงินนะนั่นไง เดี๋ยวเรามาว่ากัน <c oughs> เอาความเป็นไปได้ในมุมมองของเราทุกครั้งที่ใครเข้ามาดูใหม่ย้ำเสมอว่านี่จะเป็นมุมมองของแฟนบอลล้วนๆรเราคุยกันอย่างเหตุผลแล้วก็อะไรที่อะไรที่ในมุมมองเรามันวม่ตลกมันก็คือตลกแปลกมันก็คือแปลกใช่นะฮะอ่ะเพราะฉะนั้นมาเริ่มต้นกันเดี๋ยวเราอ่านคอมเมนต์กันนะครับผมทำไมนะเฮีย er, ถึงไม่เปิดรายการเลยอยากฝัง ฟังเลยอ่ะฟังดิเอออะไรไม่ฟังรายการนี้พี่บับเบิ้ลกับพี่มดจัดไหมฮะผมดูประจําเลยโอ้เนี่ยเราก็จะโดนไล่ออกจากทีมอะไรเงี้ยคุณโอนโอนโอเว่นพี่ต้องวันนี้ชูสามมิลไหมฮะผมเป็นลูกเสืออ๋อเนี่ยเงาูคีล่าส์อ๋อโอเคคขาเช็คอ๋อโอเคยี่เดียเออเออแหมเชื่อท่านเลยด้วยนะฮะครับผมเออจบที่มิติไหมฮะเจ้ทีจบไหมเขาก็ออกมาขอโทษนะครับผมเออ ครับผมใจเย็นนะทุกคนนะอเออถ้ามาดามคือกัปตันมาเวลแล้วบิ๊กฮันคืออะไรฮะจัวสี่ขออนึกก่อนถ้ามาดามคือกัปตันมาเวลบิ๊กฮันนี่คืออยู่ดีก็ดีดบล็อกขึ้นไปเรียบร้อยเลยไม่ใช่ทาน้อยก็ต้องอยู่อีกอทีหนึ่งต้องต้องอีกนึงบิ๊กฮันเหรอบิ๊กฮันเป็นพวกแอนด์แมร์แล้วกัน ควบคุมตัวเองไม่ได้ออกมาอลาวาดฮักวันนี้ฮักเออเออเออนะฮะทัวลงที่มิตินะครับโดนทุกเพจเลยหั่นแน่นะครับนหนึ่งชั่วโมงพอไหมครับวันนี้นะครับจบรายการไปสมาคมเลยไหมอุยเยอะแยะมากมายส่งดาวมา<ผ>มด้วยอเอาเริ่มเลยเดี๋ยวเวลาไม่พอนะครับหลายๆคนก็บอกว่ารายการเราเดี๋ยวจะออกทะเลไปปุ้ยเดี๋ยวนี้ไม่ออกทะเลออกมาสมุรแล้วอ่ะคุณเล่าทำลายมาก่อน11โมงมันเกิดจากหมายตอนกลางคืน คือก่อนหน้ากลางคืนคือช่วงสี่โมงเมื่อวานก็สมาคมสม,สมาคมออกมาตอนสี่โมงอ,โอ,ออกมาก่อนว่าเดี๋ยว VR เนี่ยตกลง,งเนี่ยจะใช้นัดสำคัญอ,อั่นเขาอี๋เองคือสมาคมนี่จะให้ใช้นัดอะไรฟ,ฟุตบอลถ้วยรอบรองรอบชิงถ้าย้อนไปก่อนหน้านั้นความเข้าใจก็คือว่าไม่มีตังค์แล้วไม่มีตังค์แล้วใครจะใช้จ่ายเองถูกไหมถูกต้องอ่าใช้จ่ายเองเสร็จแล้วก็มีบอกว่าไม่ให้ใช้ครับ ไม่ให้ใช้แล้วกลับมาบอกให้ใช้แต่จะเดี๋ยวสมาคมจะช่วยในฟุตบอลถ่วยอแล้วก็ให้สโมสรนัดสาคัญนัดสาคัญคือรอบชิงกับรอบรองแล้วไทยลีกมีไหมนัดสําคัญมีไหมนัดชิงมีไหมเหมือนว่าเขาจะเลือกว่าพี่เลือกจากอะไรก็นังนไงก็เลยงงไงพออันนี้ออกมาปุ๊บโดนด่าโดนด่าเสร็จปุ๊บมาดมแป้งคุณนวลพันธล่ำซ้ำแล้วก็มีทั้งคุณ วิรักโหลทองจากเอสจีเมืองทองและคุณขจรเจร๊ยว่นนท์จากทูแบงค์ขอบ big boss big boss มาครัสามคนนี้ออกมาเลยสามคนใช่อ๋อพี่สามคนสามคนสามคมไม่น่าชูเลยมีโบว์เนี่ยฮะโบอ่ะคุณใจโบว์ไม่มีไม่มาดามไม่ได้เส่โบว์แต่มีสามคนโอเคโอเคสามคนออกมาคือเป็นทางฝั่งการเป็นแบบทีมงานเนี่ยเขียนข่าวมาว่าไม่เห็นด้วย ในเรื่องของอถ้าเกิดอะไร VR ต่างๆเนี่ยก็จะมีการแถลงข่าวอาาตอนดึกเลยก็คือทัลไอ้หมายเนี่ยมาตอนประมาณสี่ทุ่มหลังจากนั้นเนี่ยตอนเช้าปุ๊บทางฝั่งสามทีมนี้จะแถลงข่าวตอนช่วงสิบโมงใช่ปะ่ะไปมาสมาคมออกข่าวหมดเลยตอนแปดโมงเช้าว่าเขาลงองชาติมึงเสร็จออกมาบอกว่าตกลงเนี่ยเหมือนเดิมให้ใช้ได้ แต่จ่ายเงินเอง What เนี่ยมันก็เลยงอง <ranch Eat. S 2> กลับกรอกเพราะฉะนั้น11บอโมงสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือ,อม,มาดามเลยสวดใช้คำว,ว่าสวดเลยนะใช่มีตั้งแต่เรื่องให้หลังตั้งแต่ช่วงจุดเริ่มต้นของอการเลื่อนหลีกทำไม, <inadvert it. S 1> มตกลงไอ้ตกลงไม่ว่าตกลงแล้วทำไมไม่ไม่คุยเรื่องผลกระทบเอออันนี้อันนี้ใช่มาดามแป้เขาก็ผมเพิ่งเข้าใจเรื่องนี้ตอนนี้ว่าอ๋อ ไอตอนที่โหวตกันเนี่ยอ๋อมึงไม่ได้คุยผลกระทบกันเลยใช่คือตอนนั้นก็อย่างที่เขาบอกวันนี้ไงเขาแพนิคกันเรื่องและโควิดกันอยู่อแล้ววันนี้ก็มีมาเลยอะไรสองมีมีมาข่าวเลยไม่เอรอวันเนี้ยโควิดที่ออกมาสองแต่ไม่รู้ว่านี่หรือเปล่านะครับผมนั่นแหละพอออกมาปุ๊บเนี่ยพอมันก็เลยแบบงงกันหมดเลยแล้วจดหมายเจ็ดข้ออ่ะครับซึ่งมันก็แบบมีไหมมีอะไรผมเดี๋ยวสรุปอ่ะเจ็ดข้อที่มาดามแป้งเปิดจดหมาย ใช้คาว่าสวดสมาคมเลยก็ได้นะใช่อ่ามีอะไรบ้างเรื่องแรกคือข้อเขาบอกว่าหลายสโมสรเนี่ยยินยอมจ่ายเงินเพื่อตอบโจทและซื้อความยุติธรรมหากทําไม่ได้จึงควรต้องมีเหตุผลมากกว่านี้อืเกี่ยวกับ VR นะอ่นวงการฟุตบอลคนอย่างแป้งคำไหนคำนั้นควรต้องจริงใจไม่กลับไปกลับมาอเรื่องกับไรวันนะอันนี้เรื่องกับชยเลย แต่ก่อนจะบอกจะใช้แต่มาเมื่อวานบอกไม่ใช้มาเช้านี้บอกใช้บางนัดอ่ะจริงไหมจับกรอบอ่าเรื่องเงินสนับสนุนสนับสมุนคืออะไรคล้ายๆสมุนอ่สนับสนุนเดิมไทยลีกได้2 0บวก้าล้านบาทแล้วปัจจุบันจะได้เท่าไหร่ต้องชัดเจนความชัดเจนเรื่องลิขสิทธิ์ที่หายไปหลังวันที่25ตุลาคมเรื่องนี้ต้องชัดเจนเพราะมีผลกระทบกับสปอนเซอร์ผู้สนับสนุนทีมอ่เรื่องนี้ผมเห็นด้วย มันควรต้องประกาศแล้วว่าถ่ายที่ไหนถ่ายอย่างไรมันไม่ได้เตะตตตปีหน้าทีฟุตบอลไทยลีกไม่ได้กีฬาสีมันเตะ25ตุลาคมอืคือมันต้องต่อแล้วคือมันมีผลกระทบไงว่าสโมสรเดี๋ยวเขาต้องไปบอกสปอนเซอร์ว่าเออเดี๋ยวแข่งเนี่ยมันจะไปถ่ายแล้วสดออกช่องนี้นะ,ะถูกต้องคนจะเห็นเท่านี้นะออกช่องเจ็ดหลังละครช่วงพามาธามนะคนเห็นอย่างเงี้ยประมาณนี้ แล้วก็การประชุมเมื่อวันที่14เมษายนได้ให้สมรสรลงมติแข่งแบบข้ามปีแต่ไม่ได้ชี้แจงว่าจะมีผลกระทบจะเป็นอ,อย่รงไรอันนี้คือเรื่ที่พูดหกรายรับรายจ่ายที่สมาคมกีฬาฟุตบอลอยากให้สมาคมกีฬาฟุตบอลออกมาเปิดเผยเรื่องเงินรายจ่ายอยากให้มีหน่วยงานมาตรวจสอบเพื่อความสง,งาาม่างามเปิดใจรับฟังทุกเสียงฟุตบอล <c oughs> ไม่ใช่แค่เรื่องของผู้บริหารอย่างเดียวครับมันเป็นเรื่องของทุกคนในวงการมีคนถามว่าสมาคมฟุตบอลเนี่ย ยุบสภาแล้วเลือกตั้งใหม่ได้ไหมฮะเจ้าตีไม่ได้ไม่ได้นะเพราะว่าเขาไม่ได้ใช้จากการเลือกตั้งจากประชาชนอ๋อฉัใช้จากแล้วแล้วสภานั้นมาจากการเลือกตั้งประชาชนพี่เจมันเลือกว่ากูว่ากูก็เลือกนะนราก็เลือกแล้วออกไปอย่างที่เลือกไหมไม่รู้เออไม่ไม่ชัวร์จำไม่ได้กาผิดกาหนดไม่ได้เรื่องนี้อาทีนี้เนี่ยประเด็นเรื่องหลักๆพี่ว่าไอเจข้อนั้นอ่ะมันคือสิ่งที่เราพูดถึงสมาคมตลอดเวลาที่ผ่านมาใช่ พี่แบบเป็นสองอันสอ,สองเรื่องหลักๆนะยังไงสิหนึ่งคือ,อเหมือนที่ไอ้ปกพิมพ์เลยมสมาคมทำตัวเองแท้ๆถูกต้องแล้วที่ผ่านมาผลมันเกิดขึ้นก็แก้งานช้ามากๆดินพวกหางหมูได้่อยแบบนี้ก็อย่างนั้กางงานก็ได้คือแบบไม่มีใครเด็ดขาดเออไม่มีใครแบบถามว่าเรารอเรื่องไอ้นี่ยไอ้เรื่องถ่ายทอดสดเนีน่ยใช่พี่เต แล้วคุยคุณย้อนไปดูตูดูบอลไทยกูพูดกี่วคจนกูไม่รู้จะพูดอะไรแล้วก็ยังไม่เห็นประกาศจริงๆเอาจริงๆอันเนี้ยเรื่องเนี้ยสาหรับผมเป็นคนประกาศได้แล้วคือบางทีเนี่ยผมเข้าใจนะว่าไอ้เรื่องที่คุณพูดไม่ได้บ้างไอน้นู่นไอน้นี่นั่งมันเป็นเรื่องของแบบธุรกิจบ้างหรือการที่ต้องให้เกียรตินู่นนี่นั่นแต่บางทีเนี่ย มันเอาเรื่องแบบคอมมอนเซนต์ของการคุยกับไอแร์ไอคำเอาจริงนะมันคือคำว่าแร์คือถ้าคุณจะใช่ถ้าคุณจะเอาคำว่าแร์เป็นหลักคุณไม่ต้องไปมองเรื่องผลน่าจะเสียหน้าจะประกาศนู่นนี่นั่นไปมันจะเป็นไงคุณเอาคำว่าแร์เป็นเรื่องแรกใช่มันกำลังจะเหมือนเรื่องอะไรรู้ไหมเรื่องอะไรสิ VAR เนี่ยใช่ เราด่ากันเรื่อง VAR สนามเนี่ยใช้ไม่ครบทุกสนามเนี่ยเราด่ากันตั้งแต่ปีที่ใช้3าสี่คู่ต่อสัปดาห์ใช่ใช่เราพูดกันอย่ตอนนั้นว่าคุณจะแข่งฟุตบอลลีกเนี่ยคุณไม่เล่นกีฬาสีนะคุณต้องใช้ไม้บรรทัดเดียวกันในการวัดถูกต้อง แล้วนี่จะกลับไปใช้สูตรเดิมใช่ไงถามว่าคุณเอาต้นแบบมาจากไหนเหรอไม่รู้ญี่ปุ่นไม่ใช้คือไม่ใช้จบอาชาเกิดสมมุติว่าสมาคมออกมาประกาศปุ๊บว่าไม่ใช้เลยไม่มีบางนัดไม่ต้องจ่ายเองคือไม่มีไม่ต้องใช้จบทุกอย่างนี่จบแต่นี่สามวันเปลี่ยนไปเปลี่ยนมานะแล้วพี่เป็นสโมสรพี่จะคิดยังไงพี่เตในวันที่เขาลงทุนเนี่ยจ่ายโบนิญามาปาแปงโชแปงแล้วก็ทีมอื่นอื่นเนี่ย ใช่ป่ะเขาก็เลยแบบอยากแค่ขอความชัดเจนถูกต้องสิ่งที่บรรดาแม่ของพูดไปนั่นคืออยากขอความชัดเจนแค่นั้นเองใช่ไหมล่ะทีนี้เนี่ยอพี่ชอบตอนจุดเริ่มต้นที่เขาแถลงมาดีมากนะเปิดคลิปเลยนะใช่คลิปนัดท่าเรือเจอแบงค์อกไอที่ปัญหาฟาวในจุดโทษแล้วเป่าฟรีคิกเนี่ยอ่าแล้วก็โดนใบแดงครูพละกูก็เป่าได้นะนันัดนเอานั่นแหละซึ่งมันเป็นผลไงพี่มันเป็นผลมันเป็นผลรอการ การแข่งขันนะ่ะมันเป็นผลอยู่แล้วแล้วผู้ตามตรงผู้ตัดสินไทยตอนเนี้ม,มันก็ยังไม่ได้พัฒนาเลยในวันที่ฟุตบอลไม่มีแข่งแล้วผู้ตัดสินเนี่ยตอนนี้เขาก็ไม่ได้มีงานทำอะพี่ซึ่งมันก็เขาก็กระ,กะจายมันก็หายวะพี่ใช่ก็แบบโดนผลกระทบหมดอะอเพราะฉะนั้นเนี่ยไอวีอาร์สำหรับฟุตบอลไทยลีกสําหรับผลมันจําเป็นนะในวันที่ผู้ตัดสินเราผู้ตา,ตามตรงคุณภาพยังไม่ถึงอะ ยังไม่ถึงกับเม็ดเงินที่ทีมสโมสรเขาลงทุนกันไปถูกต้องใช่ไหมเจถูกต้องทั้งลายแมนทั้งผู้สินเนี่ยมีผู้สินที่เชื่อฝีมือได้กี่คนครับใช่ไหมล่ะอืมเพราะฉะนั้นเนี่ยมันสําคัญแล้วก็ข้อความสุดท้ายาที่ผมจะอ่านต่อจากนี้อ,อ,อมาดามแป้งนะครับเขาบอกว่าถ้าเกิดมีปัญหาเนี่ยว่าไอเวียอเนี่ยทีมเล็กๆไม่มีจ่ายหรือ,อไม่มีอะไรใช่ไหมอ้าวแล้วมีแต่ทีมใหญ่ใช่ไหมเขาบอกว่านั้นก็ เงินที่บริษัทเมืองไทยสนับสนุนเมืองไทยกันภัยที่จะสนับสนุนสมาคมกีฬาฟุตบอลเนี่ยในทุปีอยู่แล้วใช่ตีปีนี้เนี่ยตอนแรกเขาจะตัดด้วยเพราะว่าได้รับผลกระทบมานาำแป้งพูดอยู่นะแต่ปีนี้เนี่ยเดี๋ยวมานาำแป้งนี่เขาบอกว่าจาก20ล้านเหลือ16ล้านก็16ล้านเนี่ยไปเป็นค่าใช้จ่าย VR เลยสิได้ดูเต็มปะมันมีช็อตที่เขาพูดอย่ี้ไว้ปกติเนี่ย ยังไงี่แป้งเนี่ยครับกูว่าเดี๋ยวกูโดนกูแค่กูโดนทีเดียวพอละมาดามแป้งเนี่ยให้ยี่สิบล้านอยู่แล้ะปีนี้เนี่ยไม่มีบอลหญิงใช่ไหมแป้งแป้งก็ตั้งใจจะไม่ให้อยู่แล้วถูกต้องแต่คิดใหม่ละสิบหกล้านเนี่ยจากที่จะให้เนี่ยก็เอาไปให้ใช้ v r เลยแล้วกันอ่าใช่อ่าเนี่ยทีมงานยังงงกันอยู่เลยมาดามแป้งผู้นี้นะใช่ก็คือทีมก็ยังเขายังบอกเลยว่า ไม่รู้ว่าจะหาตังค์จากไหนอะเน,นี่ยเพราะว่าไอคนโดนโควิดนะสิบหกล้านพี่เงินมันไม่ใช่น้อยน้อยนะโอ้ยต้อมแข่งไทยลีกเพื่อให้ได้สิบล้านยอมควักเงินสิบหกล้านเพื่อให้ทุกคนเท่าเทียมใช่มันก็เลยถูกต้องของวันนี้ก็เขาต้องวันมาดามแป้งจริงๆใช่ป่ะละ่ะเนี่ยพี่เอาเสื้อตัวนี้มาใส่จริงเออนี่แหละอันนี้ยคุณ<พ>คุณฝากคุณเนี่ยโลลูบีโบดาดดเนี่ยช่วยหยุดพิม มันอ่านคอมเมนต์ไม่ทันอ่ะใช่ใช่เออเดี๋ยวช่วยกันแบ่งปันกันเออช่วยช่วยกันหน่อยอย่าเพิ่งพิมพ์เออเออมาให้มาปั่นวิวปั่นวิวอะไรก็ไม่รู้เออนั่นแหละพี่เนี่ยอันนี้เป็นเรื่องไอ้เจ็ดข้อกับเรื่องที่มาดามแป้งพูดออกมาซึ่งโอ้โหพอคําพูดของมาดามแป้งอ่ะปวดสัมภาษณ์ของมาดามแป้งเนี่ยแล้วเขายังพูดอีกว่าคืออย่างที่บอกว่าแป้งเนี่ยเข้ามาอยู่วงการฟุตบอลเนี่ยเขามาเพื่อที่รักฟุตบอลจริงๆออ่ะที่เขาไปบอกว่าใครไปเขาไปทำท่าเรือเนี่ยเพื่อที่จะหวังผลทางการเมือี่ย ทุกวันนี้เขาก็เป็นประธานสโมสรท่าเรือเขาไม่ไปยุ่งกับการเมืองนะก็ไม่ได้เกี่ยวใช่ปะละ่ะแล้วเขาไปทำฟุตบอลหญิงเนี่ยในวันที่ฟุตบอลหญิงอะ่ะพูดตามตรงไม่รู้จะมีอนาคตยังไง <c oughs> <อ>แต่ทําได้ไปบอลโลกสองครั้งซ้อนครับภายในเวลาเกือบ8ปดปี<อ>ที่เขาสนับสนุนฟุตบอลหญิงรวมๆแล้วสิบปีเ,<อ>เนี่ยสแสดงเห็นว่าเขาอะ่ะทุ่มกับฟุตบอลไทยแล้วเขาจ่ายยี่สิบล้านเนี่ยมาเท่าไหร่กี่ปีละครับก็เป็นมหาศาลใช่ความพีคต่อมาคืออ่ะ ล่าสุดของล่าสุดอีกทีครับมีบทสัมภาษณ์จากท่านสมยศพุ่มพันธุ์ม่วงพี่ออส <c oughs> คิริบูลร้องเพลงเพราะครับนี่เป็นครั้งแรกนะที่พี่รู้สึกไม่ซับพอร์ตเขาเลยม,มันมันเปความผิดพลาดเห็นได้ชัดอพ,พี่รู้สึกว่าไอความช้าของเขาเนี่ยมันเริ่มทักจะให้อภัยไม่ได้แล้วคือ <c oughs> เหมือนเราเล่นฟุตบอลกับกองกลางคนเก่าๆแล้วเขาไม่ทันเรา ในช่วงครึ่งแรกและครึ่งหลังเขายังไม่ทันเราอีกอ่ะนี่มันเครียดจากฟุตบอลมาคือพี่ก็รู้สึกเหมือนแบบคุณไม่ได้จัดกีฬาสีนะที่คุณจะไปบอกก่อนหน้าห้าวันอ่ะคือมันมีผลกระทบที่เกิดแบบมหาสาลที่ทุกคนนั่งเฝ้ารอการบอกของคุณอยู่แต่คุณกลับมาเปลี่ยนแบบวันต่อวันอ่ะมันแบบโห เงินมันเยอะนะเว้ยในสมาคมอะพี่พูดจริงอ่าใช่ไปเต้ใช่ไหมอ่ะแล้วคือเขามีแบบว่าจะได้นู่นจะได้นี่จากที่ไหนบ้างอ่ะที่จะยื่นมือช่วยอะใช่ปมล่ะเอออ่ะแล้วก็คอาคพูดบิ๊กออสไหมอ่ะผมเปิดยวสรุปสรุปก่อนสิ่งที่บิ๊กออสพูดก็คือว่า16ล้านที่มาดามแป้งบอกว่าจะให้ไปใช้ VAR เนี่ยอืมไม่ได้นะครับนี่เขาบอกว่าเงินจำนวนังกล่าวเนี่ยเป็นคนละส่วนกันหากต้องการใช้ VAR เนี่ย โดยที่เมืองไทยประกันภัยจะออกค่าใช้จ่ายเองเนี่ยต้องเป็นเงินที่ไม่เกี่ยวกับการสนับสนับสนุนทีมชาติอันนี้เขาบอกมานะเขาบอกว่าทางสมาคมเนี่ยพร้อม่ความร่วมมือหากมีผู้สนับสนุนเงินในการใช้จ่ายเกี่ยวกับ v r และไม่มีปัญหาอะไรแต่ต้องไม่ใช่การเอาเงินมาจากส่วนอื่นมาใช้เพราะอย่าลืมว่าเมืองไทยประกันภัยเนี่ยให้การสนับสนุนฟุตบอลทีมชาติเงินจํานวนนั้นต้องเอาไปบริหารจัด การฟุตบอลทีมชาติเพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายของการสนับสนุนแม้ว่าสุดท้ายแล้วในปีนี้ฟุตบอลหญิงของไทยจะมีการแข่งขันหรือไม่เนี่ยเงินจำนวนนี้ต้องใช้และชี้แจงได้ว่าเอาไปใช้งานด้านไหนบ้างการเอาเงิน,น,นสนับสนุนฟุตบอลหญิงทีมชาติเพื่อไปใช้ในการแข่งขันฟุตบอลลีกเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องอหากสโมสรต้องการใช้ VR a จริงต้องเอาเงินไปจ่ายให้กับบริษัทไอสปอร์ตผู้รับผิดชอบเรื่อง VR โดยตรงไม่ใช่ให้สมาคม เอาเงินจากการสนับสนุนฟุตบอลทีมชาติไปจ่ายให้กับกิจกรรมของอฟุตบอลเลีกอาชีพที่สําคัญทางสมาคมฟุตบอลยังไม่ได้เห็นจํานวนเงินดังกล่าวหากต้องการจะจ่ายค่าดําเนินการ VR ต้องเป็นเงินจากส่วนอื่น <ผม S 1> ก็คือไม่ให้<ะ>แหละ ยังไม่ได้ไก็คือพยายามจะอ่านให้ครบเพราะว่าไม่อยากให้ตกหล่นแต่สรุปก็คือไม่ให้ให้ไม่ได้เหมือนที่พงศิล,ล,งลิดํารงรัตเขาพิมพมางงคุณปกเนี่ยได้ความที่อดีตจากการของเขาเนี่ยช่วงที่เขากําลังต่อยอดจากเป็นดาวรุ่งกับตูดูบอลไทยเขาก็เหมือนโชว์แปงปลาแปงและกําลังที่จะก้าวไปอีกขั้นเขาก็ก้าวไปอยู่แลน B อ่าใช่ทุกวันนี้เขาก็อาจจะเหมือนโฮโซไกก็คือไปอยู่กับทรูละใช่ถูกต้องถูกต้องประเด็นคือคุณพงศิริพูดเนี่ยก็คือเข้าใจตรงกับท่านสมยศนะแป๊บนึงนะไ,งไ,งไอ้อบ,บอกว่า20ล้านของมาดามเนี่ยมันเป็นเงินที่ให้ทีมชาติยังไงก็ต้องจ่ายตามสัญญาถ้าไม่มีการเปลี่ยนแปลงจะเอาเงินโยกมาไทยลิงนี่มันยากแต่ที่แน่ๆมาดามได้อ่านนี้เรื่องเรื่องอีพี่พูดจริงนะ ไอสิ่งที่พูดเนี่ยสิ่งที่ท่านสมดุจพูดมันคือยังไงสิมันคือสิ่งที่อยู่บนกระดาษใช่เข้าใจไหมมันคือสิ่งถูกต้องแหละผมยอมรับว่ามันคือเรื่องที่ถูกอ่ชแต่เราคุยกันแบบแฟก็มันคือแฟ์ถามว่าพี่เป็นสปอนเซอร์ให้ต้องต้องสมมุติพี่ทําแบรนด์ TDBT ต้องอพี่จ่ายเงินให้ต้องอต้องใส่เสื้อผ้าให้พี่ แต่ปีนี้ต้องใส่เสื้อผ้าให้พี่ไม่ได้พี่ยังต้องจ่ายตังค์ให้ต้องไหมก็ไม่ต้องเลยก็ใช่ไงก็ซื้อมาขายไปไงใช่ไงถามว่าเงินยี่สิบล้านเนี่ยอที่ฉันเนี่ยตั้งใจจะมอบให้เพื่อทําฟุตบอลหญิงเนี่ยปีนี้ไม่มีฟุตบอลหญิงเตะคุณบอกว่าไม่ได้มันเป็นสัญญาคุณให้แล้วมันต้องให้แล้วเขาจะเอาไปทําอะไรม่ฟุตบอลหญิงเตะยี่สิบล้านนะไม่ใช่ยี่สิบาทใช่คือถ้ายี่สิบบาทอะได้คือตอนแรกเขาจะ คือช่วงนี้ไอ้ยอย่างที่ทราบว,ว่าสมาคมเขาโดนสปอนเซอร์ถอนไปเยอะซึ่งเมืองไทยก็สามารถทํางานได้เพราะว่ามันมีเรื่องของโควิดมาแลยอีกอันนึงนะคือไงไอ้ยี่สิบเนี้ยเขาก็ไม่ได้จะเอาไปทําประโยชน์อะไรของเขาเองอเขาก็ให้เขาก็ให้คนอื่นด้วยอีกแต่คุณก็บอกว่าไม่ได้คือผมเข้าใจคือที่พูดเนี่ยคือที่พูดเนี่ยคือมันไม่แฟร์คือที่โอ้โหแล้วมาดามเขาสวดไปขนาดนั้นนะ่ะพี่ก็ มันต้องช่วยกันไม่ใช่เอาปีนี้อย่างที่บอกอาจุกต้องมะนั่นแหละก็มาดามแป้งบอกแล้วว่าอันนี้เขาก็ช่วยที่จะไปไม่ใช่ช่วยนี่ให้เลยนะเออเอาก็ปีนี้ก็บอกว่าเราก็ต้องช่วยกันให้ผ่านไปให้ได้พี่อแล้วพี่ถามอันนึงนะบทสัมภาษณ์เนี้ยทำไมไม่คุยกับมาดามแป้งก่อนใช่มันก็ช้าก็รู้ว่ามีเวลาไม่ถึงเดือนคนก็มานั่งรอโอ้ยอย่างเงี้ยอยู่กูสมัครเป็นนายกเลยเอาไหมนายกไหนดีกว่าคณะไหนอะไรไงเอาอันนี้ก่อน เอาบาอลไทย่ะเอาบาอลไทยเอาผมตกใจในั่ก็เป็นนายกโน,โนยู่นไงโอ้ยอันนั้นเดี๋ยวก็โดนมาเป่าโหวิดไล่กียหุ่นหุ่นไม้กนันหมดอันนี้ล่าสุดเลยที่ที่ผมไปอ่านมาจากเพจพี่บีบางบัวก็ยัก็เนี่ยแหละที่เล่าไปเมื่อกีก้ที่บิ๊กออสพูดอ่ะผมไม่เข้าใจเลยนนถามปกอบะปกปกบอก,กของแบบนี้มันคุยกันได้ก็ใช่ก็มันก็คุยกันสิถ้าเขาไม่ได้คุยกันไงก็อย่างที่เขาบอกวันนี้พี่เห็นงานแถลงข่าวว่าสมาคมเรียกสโมสรไปตั้งแต่14เมษา หลังจากนั้นไม่มีการคุยแบบอย่างเป็นจิตจนะักักษณะการคุยครั้งเดียวที่ดูเป็นกิจจักษณะที่สุดน,นะ,ะคือไอ้เมื่อสายนี้แหละใช่ไงแล้วสายนี้บ้าคุยกันสามทีด้วยไม่ใช่คุยกันสามทีมคุยกันแค่สามทีมแต่ไม่ได้คุยกับสาม,ามฮะนี่วันนี้ผมจัดนี่คือจัดให้มาดามเลยนะเมืองไทยกันภยัยยิ้มได้เมื่อไั่มาเดี๋ยวจบรายการเดินไปซื้อกันเลยไปเลยผมซื้อแล้วโควิด เออว่ะซื้อมาแล้วเออมันยันพี่ซื้อมาแล้วอุ่นหนุนไว้แล้วเ <c oughs> อออนั่นเนี่ยมันก็เลยแบบงูอ่ะคือบทสรุปอันเนี้ยถ้ามันจะจบยังไงเนี่ยคราวนี่แหละต้องคุยกันจริงๆแล้วพี่คือมันไม่ได้คืคอรอบเนี้ยพี่ที่พี่เห็นพูดกับป้องว่าที่ผ่านมาพี่ว่าพี่ก็พี่ก็ทีมท่านสมยศนะก็ซัพพอร์ตแต่นี่เป็นครั้งแรกที่พี่รู้สึกแบบช้าหรือเกินอืช้าหรือเกินอืมันจะ มันจะหาเงินไม่ได้อะไรขนาดนั้นนะคุณคือสมาคมนะสมาคมฟุตบอลด้วยพี่คอนเนคชั่นเขาอะถ้าคุณจะบอกว่าคุณหาเงินไม่ได้อือโอ้ตูดูบันไทยอะยังหาได้เลยหาได้น้อยด้วยอติดต่อสปอนเซอร์นะครับผมนี่คาดมาเลยคาดได้หมดเลยมีคาดอกเสื้อตูดูยูเนเต็ดด้วยนะอ่ามาคาดอกได้หมดผมใส่แล้วผมอวยให้คือถ้าจ่ายมาพันผมอวยให้แสน่ะจริงจริงไม่แพงถูกต้องมาเถอะคือใส่ สมมุติว่ามาคัดหน้าอกเสื้อตูดูยนี้ใส่จัดรายการใส่ไปเตะบอลไปเตะบอลนี่เจอกับระดับหัวกะทิของเมืองไทยไม่มีผมไม่มังอุ้มยิบ16ล้านอะไรด้วยใส่ผมโปรโมทจบผมเอา VR ามาตัดสินตอนผมเตะด้วยโอ้ยปวดหัวอ้าดูคอมเมนต์คนหน่อยอาถามความคิดเห็นเลยว่าชาวตูดูบอลไทยที่ฟังสดตอนนี้ทีมใครโหวตไมโ้ไม่ต้องโหวตหรอก อโอ้โหเมื่อกี้เขาไปดูคอมเมนต์ละ่ะไอในข่าวที่เขาโพสอะมีทีมสมยศเด้เละ่ะไม่เห็นเลยล่ะรอบนี้พลาดอรอบนี้พลาดจริงๆอืซึ่งพลาดช้าไม่เด็ดขาดแล้วก็ถ้าถามว่าถ้าเกิดสมมติว่าไอสิบหกล้านนี้ที่เขาให้ไปแล้วไม่ใช้ VR เนี่ยเขาต้องชี้แจงว่าเขาเอาไปทําอะไรบ้างเขาจะพิเตถ้าเกิดไม่ได้มาช่วย VR แล้วเขาเอาไปช,ช่วยทีมชาติในส่วนส่วนไหนบ้างอืมอันนี้ก็ต้องติดตามถ้ทีนี้จะออกเป็นยังไงใช่ไง เพราะวานนี้เมื่อฟุตบอลหญิงไม่มีโปรแกรมอ่าใช่ไหมล่ะและยังจะไม่ให้16ล้านนั้นเข้ามาอีกและทีมชาติไทยอ่ะมันก็ไม่มีโปรแกรมปะปีเนี้อ่ะบอลเลื่อนหมดทุกอย่างแล้วมันก็เหลือแค่หลีกที่จะต้องช่วยกันให้มันผ่านไปได้ออเข้าใจถูกไหมก็เข้าใจถูกสิ่งเดียวที่จะต้องทําให้มันผ่านไปได้คือทุกคนเนี่ยมาช่วยกันให้ฟุตบอลลีกอ่ะมันเตะให้จบให้ได้ใช่ครับท่านถูกไหมใช่ครับท่านถูกต้องครับท่านถูกต้องครับนายใช่ครับพี่ดีครับท่านนั่นแหละอ ป<พ>วดหัวเฮ้ยจะไมเทปนี้เจ็บคอจังวะก็กินน้ําต่อด,ดูแล้วท่านคงจบแค่สองวาระพงศิริดำรงรักโหเรื่องนี้มันเรื่องใหญ่พี่เต้เขาจบวาระที่สองปีไหนเนี่ยโหอีกสี่ปีะอ๋นอนี้เขาเพิ่งขึ้นมาดิเขาเพ,พ,พิ่งเพิ่งวาระที่สองอะแล้วมาดามแป้งก็เป็นคนบอกเขาก็เลือกบิ๊กออสมาสองสมัยติดต่อกันอืมคือเขาเชื่อใจอะว่าทําได้แต่วันนี้เนี่ยคือที่มาดมแป้งออกมาเหมือนเขาแบบเขาก็อึดอัดอะแล้วเขาก็พูดตามตรงเขาก็หวังแชมป์ไทยลีกนะปีนี้ แล้วถ้าเขามาสมมุติว่ามาโดนกรรมการแบบจังหวะผิดพลาดส่วนบุคคลเนี่ยอืมมันก็ไม่แฟร์สำหรับเขาไหมนะไม่แฟร์สำหรับหลายๆทีมอ่มพี่ก็ <S <S ใช่ใช่ป่ะทีเนี้ยคืออีกมุมมองหนึ่งนะนงพี่ว่าคือเป้าตอนเนี้ยอืเป้าของมาดามอ่ะเป้าของสามทีมที่วันนี้ออกมาพูดที่เป็นตัวแทนของทีมเนอ่ะเป้าเขาชัดคือเขามองเขามองถึงยังไงสิเขามองถึงอนาคตฟุตบอลเป็นหลักถูกต้องถูกป่ะถ้าใครฟัง มาดามแป้งเต็มๆคุณจะรู้เลยว่าเขาจริงใจนะเว้ยจริงใจมากเขาคือเป้าเขาคือทํายังไงก็ได้ให้ฟุตบอลมันยังคงอยู่ถูกต้องและมีมูลค่าคนไม่ตกงานถูกต้องทุกอย่างยังดําเนินไปได้พูดยันคนขายลูกชิ้นคนแบบว่าแบบว่าขาดสนามอะไรเงี้ยใช่ป่ะล่ะแต่กลับกันเนี่ยฝั่งท่านสมยศเนี่ยหรือฝั่งสมาคมที่ทุกครั้งที่ออกมาพูดทุกครั้งที่ออกมาตอบคาถามในช่วงตั้งแต่หลังโควิดมาเนี่ย เป้าเขามันไม่ได้เป็นแบบเนี่ยเป้าเขามันคือตัวเองอ่ะเป้าเขามันคือฉันไม่มีตังค์ฉันต้องถูกช่วยเหลืออืฉันต้องนั่นฉันต้องนี่อันนี้ไม่ได้อันนั้นไม่ได้ต้องรอทุกอย่างมันดูแบบคือถ้าเราขูพี่พูดเรื่องเนี้ยไปเมื่อแบบหลายเดือนแล้วว่าถ้าเมื่อไหร่ก็ตามคุณเอาความถูกต้องในกระดาษมาเป็นหลักอะใช่คือจะเกิดเขาเที่ยงตรงเอาแบบในกระดาษอย่างเดียวเนี่ย มันใช้กับปีนี้ไม่ได้เว้ยมันใช้กับปีนี้ไม่ได้อไม่งั้นค่าตัวกูไม่ถูกขนาดนี้เอาปีหน้าเถอะเออารมณ์ส่วนตัวก็ดีก็ีนั่นแหละแล้วก็คือตอนนี้อ่ะพี่ไม่ใช่หรอกแค่เห็นใจพวกคนทําทีมอ่ะผมกลัวคนทําทีมฟุตบอลเนี่ยเขาจะท้อทอะแล้วเขาจะแบบอยู่ดีออกไปเลยเอออ้าวทาทีมฟุตบอลมันไม่ได้กําไรอยู่แล้วนี่อ่าถ้าวันไหนมาดามแป้งออกจากการท่าเรืออย่างเงี้ยแล้วออกไม่สำเร็ฟุตบอลน่พี่ไม่เสียดายเหรอ คนอย่างมานาแป้งที่เขาแบบขอญาตขอญาตพินคอมเมนต์นี้ไปเลยชอบมากอืนี่คือประเทศเรานี่คือประเทศเราอมันเป็นความแปลกอโอ๊ยปูหัวร์ต้องไม่รู้เต้ไม่รู้เต้ไม่อ่านแต่ให้ทุกคนอ่านแล้วกันต้องไม่รู้อรคอมเมนต์ของคุณมาร์คนั่นแหละมาร์คสักกระเบิดถูกใจผมมากผมกดหัวใจให้เลยอืมันคือประเทศเราใช่ซึ่งคือผมถ้าเกิดพูดคนทาทีมอะ สำคัญไหมพี่กับวงการฟุตบอลนะ่ะอ,อถ้าวันในมาําแป้งไม่ทําวันในที่หลายๆคนไม่ทําแล้วเพราะว่าเขาเหนื่อยอืแล้วใครจะมาทําอ่ะนี่คือระดับหัวกะทิของเมืองไทยแล้วเขาทํไม่ยังท้ออันเนี้ยมันจะกลับไปเป็นเหมือนเดิมในยุคสมัยที่ฟุตบอลไทยไม่มีคนดูอ่ะซึ่งมันไม่อยากให้เป็นอย่างนั้นในวันที่นักเตะไทยเนี่ยค่าตัว30มสนะิบสิบล้านเนี่ยถ้าย้อนกลับไปสิปีก่อนเราก็นึกภาพไม่ออกหรอกอในวันที่นักเตะไทยไเล่นเจลีกกันแล้วสร้างชื่อเสียงให้กับวงการฟุตบอลไทยมากมาย แต่ย่ามานั่งคิดถึงตัวเองอยู่ดีเล็กหลีกในประเทศไทยจะล้มมันเป็นไปไม่ได้ในวันที่เรามีข่าวทุกวันว่านักเตะคนนี้จะไปยุโรปไปซื้อประกันเหรอซื้อแล้วผมซื้อแล้วไหมโอเคอ่าในวันที่นักเตะคนนี้กำลังจะไปยุโรปในวันที่คนนี้มีข่าวไปเจลีกมีข่าวจะไปทดสอบทีมทนี้ทีมนี้แต่ฟุตบอลลีกเออแต่ฟุตบอลหลีกเมืองไทยเตะไม่ได้แล้วก็ไม่รู้จะยังไงต่อมันสวนทางกัะนเลพี่มันสวนทางเออเอาจริง มันคือคอมเมนต์นี้ยคือพีไไ่ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้แบบเขาเรียกว่าละเอียดในเรื่องของอาชีพนะแต่คนที่ควรจะบริหารอะไรอ่ะเขาควรจะรักในสิ่งสิ่งนั้นเว้ยเออใช่ใช่ใช่ใชถ้าสมมุติว่าตอนเนี้ปัญหาที่สมาคมเจอเนี่ยคือคนที่เข้าใจฟุตบอลจริงๆไม่มีมันจะไม่เป็นแบบนี้มันจะจบตั้งแต่เมษาพฤทสภาแล้วมันจะคุยกันตลอดก็อย่างที่เขายกตัวอย่างว่าเจลีเขาคุยกันตลอดเออ สองทานดาเพืกอนทีแล้วก็คุยกันเรื่อยๆเนี่ยมันขาดตรงเนี้ยอย่างเยวเลยจริงถือว่าท่านพลาดนะน่าเสียดายพี่หรือช่วงนี้ท่านประสุขเข้าพระเสาร์แทรกไม่รู้ก็เห็นพอเที่ยงเสร็จปุ๊บบ่ายเห็นไปอยู่ในไลฟ์สอนอ่ะอ๋อเหรอลดความเร็วไงอุ้ยผมไม่รู้เลยเอ้แต่ข่าวนี้ไม่ดูอ่ะข่าวเขิลไม่ดูแล้วช่วงนี้ไม่ดูแล้วช่วงนี้ไม่ขอรับอะไรขออยู่กับตัวเองเออเออเออแต่ช่วงเนี้ยผมบอกเลยว่า อย่าทาังสมาคมกีฬาฟุตบอลต้องจัดงานแถลงข่าวหรือไม่ก็ต้องเชิญสโมสรสมาชิกไปคูดคุยถึงปัญหาผมคิดว่าหลายสโมสรก็คิดเห็นอย่างเดียวกับไอ้เจ็ดข้อที่มาดามแป้งออกมาเห็นด้วยหมดแต่แค่เขาไม่กล้าพูดหรือพ<อ>ูดไม่ได้ใช่ไหมละ่ะแค่นั้นเองแต่คือมาดามแป้งเขาเป็นตัวแทนแล้วกันอืที่ออกมาเพราะว่าเขาทําทีมจริงเขาจริงจังกับปีเนี้ยคุณแม่บอกให้มันจบที่สองสมัยนะอ๋อแชมป์หรอแชมป์สองสมัยน่าแชมป์เอฟเอฟหรือแชมป์ซีเกมล่ะ โอ้ยตายตายตายหนนี่ยังไม่ได้เข้าเรื่องบิ๊กฮันเลยนะบิ๊กฮันเกี่ยวสักยี่สิบเอ็ดแต่บิ๊กฮันไม่ได้ไม่ได้เดือดนะบิ๊กฮัทพี่ว่าเป็นเป็นเรื่องแบบถ้าภาพมองก็คือะเออมันเป็นเรื่องมันตลกะลกร้ายอ่ะมันลั่นพอมือพี่ลั่นไปเองนี่มันแจ๊สสปูนิกสติเมงกุ๊กกุ๊กชื่อวงอะไรนั่นแหละพี่เจคิดว่าไงอ่ะถ้าอย่างเงี้ยมันต้องไปไงต่ออ่ะพอสารตำรออกมาอย่างนี้แล้วอ่ะเอายางงี้นะไอ้ยังไงต่อเนี่ยพูดเหมือนเดิมอืจนตอนเนี้ยไม่อยากจะพูดแล้ว คือหงุดหงิดละเราพูดเขาว่าก็ไปคุยกันซิใช่ท,ทําไมสามทีมเขาจะไปคุยได้อยู่เลยถูกต้องทำไมคุณถึงคุยไม่ได้หรอคุณเป็นถึงสมาคมคุณต้องมีเบอร์ทุกทีมอยู่แล้วเขาเสาร์อาทิตย์เนี่ยไม่ต้องกลัวติดอะไรแล้วใช่คุยไปเถอะและช่วงนี้พี่มันไม่มีโปรแกรมแข่งมันก็จัดประชุมได้ไหมทุกทีมก็ะจะว่างอยู่มั้งหรือไม่ก็วิดีโอคอเนเฟอเรนซ์ไงถ้ามีเรื่องโควิดอะไรมาเนี่ยเนี่ยมันต้องคุยกันเลยพี่ไม่เข้าใจว่ะคือหรือวันหนึ่ง หรือเราอาจจะไม่เข้าใจเขาจริงๆวันหนึ่งเราอาจจะไปรับหน้าที่เป็นโคศกสมาคม,มวันนั้นอาจจะเข้าใจเขามากขึ้นอ๋อที่มันไม่ได้เพราะหนึ่งสองสามสี่ห้าเราเป็นเรื่องเหนือความคาดหมายอะไรไม่รู้ว่ะอ่ะอถ้าดูเหตุผลแล้วมันไม่ได้เพราะอะไรมั้งแต่เหตุเน็ตช้าอ่ะเมืองไทยกี่จีแล้วสี่จีห้าจีแล้วไหมอ่ะไม่รู้ว่ะอันนี้มันเป็นเรื่องที่แบบงงๆนะพี่ทุกคนคือเป็นข่าวที่ดังเนอะอันนี้มันคือเรื่องใหญ่เะเว้ยพี่งงเอาจริง เรื่องวันนี้เอาเราเอาง่ายๆเอาคำว่าคุยเฉพาะคนดูที่เราอยู่กันนะสี่ร้อยคน,นยใช่ปะ่ะสี่ร้อยคนป่ะสี่ร้อยคนสิบสองกันยาเนี่ยอจะเตะก,กันอยู่แล้วเนี่ยอืม,มีกี่เรื่องที่เรายังสรุปไม่ได้แฟนบอลเข้าได้เท่าไหร่กันแนะ่อันนี้ยังไม่มีใครออกมาตอบได้มาดมแป้งก็พูดเลยซึ่งไอ้ข่าวที่เราออกมามันยังไม่ออฟฟิเชียลเลยอไไม่ออฟฟิเชียลเลยอ่ะใช่ป่ะ vr ยังไงเออใช่ป่ะล่ะกฎการเข้าดูยังไงอ่ะทูวิชั่นเนี่ยจบแล้วยังไงต่อ อ่ะแล้วใครจะมาถ่ายต่อเอออูจะได้ซื้อกล่องถูกใช่อันเนี้ยมันส่งผลโดยตรงนะเพราะว่าถ้าเกิดอ๋อไปไปประกาศี๋ยวเขาเข้าใจว่าเตะ12กันยาปีหน้าเรั่ะปีนี้12กันยาปีหน้าก็ไม่มีทางไม่มีทีมอยู่แล้วพี่เต้ <c oughs> นั่นนะ่ะ <c oughs> จ้ะทีเออมีคนบอกว่าจงไปเป่านกหวีดหน้าสมาคมไหมฮะ <c oughs> สมาคมไหนอ่ะพูดที่ดีสขาคมฟุตบอลไงแต่ช่วงนี้เขาถนัดไปไปกระทรวงอะไรเงี้ยหรอเออโบไปผูกอ่ะ อ,อ๋อเหรออ๋อไป็งั้นแล้วเอ้ยแต่ผมไม่ดูข่าวชริงผมชูไปตาเออเอาเดี๋ยวอ่านคอมเมนต์หน่อยมาเตะครับไม่เตะก็ไปชูสามนิ้วจะจบจบ,จบไปอืมอืมเอเอจะผมเห็นหลายๆสโมสร,รเนี่ยอ้าวพูดตามตรงเขาก็จับมือกันอุ่นเครื่องไล์สดกันเยอะแยะมากมายนะตอนเนี้ย <c oughs> เรื่องไล์สดก็อีกเรื่องหนึ่งใช่นปะแต่เรื่องนี้มันฉีกออกมามันเป็นเรื่องของอีกทีไหมเออรู้เลยรู้รู้เรื่องอะไรดูดูบอลไทยตอนแรกลงคลิปที่ลูกอ๋อผมเห็นแล้วเขาให้เขาไม่ให ถ่ายทอดสดนี่กินนี่คันยุกอะ่ะ<อ>ใช่เปะละ่ะเพราะ<อ>ว่าเขาไม่มีาสดแล้วเขาไม่ได้อยากให้คลิปเพราะกินนี่คันยุกเป็นคนลงเองเอแต่ไอจีส่วนตัวก็โดนลบไปเพราะว่าเขาไม่ได้อยากให้เห็นว่าอุ่นเครื่องเป็นไงไงทำไมอะ่ะแล้วไม่ที่อื่นไลฟ์ได้ไม่รู้ต้องไปถามเขาเขาอยากให้แฟนบอลเห็นอย่างเดียวแฟนบอลที่อยู่ในสนามวันนั้นอ้าแฟนบอลเขาไม่ได้อยู่แค่ในสนามแฟนบอลเขาไม่ได้มีสองพันคนนี่มีคนอ่ะมีพันล้านนะเพจเขาอะ ก็เลยงง่นี่ไม่หลอกแต่ันเรื่องเรื่องของบุีรัมันเป็นแค่มุมมองของทีมที่เขาอยากจะโอเคอาจจะเป็นมืออาชีพก็ตามแต่จ่คือทีมเขาเงียบจัดเลยกีดี้คันยุคลงไปยิงเองสมมุติพี่เป็นนักเตะโอ้ทีไม่เปิดตัวกูสักทีกูยิงไม่อันนี้คือพิ่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวทีมเดี๋ยวทีมโทรมาแน่แหละแต่นี่คืออยากให้มองอีกมุมหนึ่งนะสมมติพี่เป็นกีดี้คันยุอทีมไม่เห็นให้กูชูเสื้อเลยวะไอเคเลตอีกคนรูปกูก็ไม่มีในเพจ กูยิงแล้วกูจะเอาคลิปมาลงกูก็โดนโดนมาบอกให้ลบนึอ้อสสอกปะสมมติถ้าพี่เป็นนักเตะพี่ต้องน้อยใจนะเว้ยเออวะจริงๆเออก็ต้องตกใจนะซึ่งแฟนบอลนอะ่ยอยากรู้ชิบหผายเลยเออทุกคนนี้ก็ยังมีที่ไหนออฟฟิเชียลลงจากวีรัเลยแนละ้วว่าไม่มีนี่คือนักเตะใหม่ของวีรมนะเคลิตกับเขาจะ<า>ไม่พูดเลยว่านี่คือนักเตะเขาหรือเขามาทดสอบฝีเท้าเอา เหมือนก็มีสิทธิ์ไปไ,ได้ทดสอบฝีเท้าพูดกันทั่วโลกยกเว้นเพจตัวเองเนี่ยนะทดสอบฝีเท้านักเตะลงในไอจีตัวเองก็เป็นนักเตะบุรีรัมย์เตเดเอ็ยังไม่คูสื้อก็ <c oughs> อะไรก็เกิดขึ้นได้ไ<อ>งไี่ไม่อ,อันนี้ไม่ต้องโทรเข้ามานะไม่ถือว่าทีไม่ต้องโทรเข้ามาแต่แค่ว่าผมอยากจะบอกในมุมมองที่แฟนบอลเขามาบอกกับผมเพราะว่าเพราะว่าอะไรรู้ไหมเพราะว่าอะไรวันนั้นผมลงคลิปกีดี้คันยุกเพราะเห็นว่ากีดี้คันยุกลงเราก็ให้เกียรตินักเตะว่า เออเรามาจากอ n สโซแกรมของกีดีคันยุกลงไปยังไม่5นาทีโดนเลยเรียบร้อยใช่เพราะคันยุกก็ลงแป๊บเดียวก็หลังจากนั้นฮะหลังจากที่ก็ไปเอามาลวเออซึ่งเอาจริงอ่ะคือในมุมพี่อ่ะพี่อ่ะเคยพูดเรื่องนี้ตอนไปไลฟ์กับบุญรำ XII ครับผมว่าจริงๆแล้วเนี่ยถามว่ามาดามแป้งเนี่ยได้มาเก็ตติ้งแวรลูอ่ะสุดยอดแล้วเพราะเรื่องการเปิดตัวถ้เพราะเรื่องการทำมาเก็ตติ้งนักเตะนะบุญรำมีคนเฝ้ารอเรื่องนี้เยอะมากครับใช่ คนล้อฟิเชียลอะถ่ายรูปกับลุงเนยมันถ้าคุณทำเอนเกจเมนต์ดีๆอะใช่มันได้นะจริงๆผมเป็นหนึ่งในนั้นที่ผมอยากดูทําคลิปเปิดตัวทําคลิปอาลาอะไรก็ได้ถ่ายรูปกับลุงเนยหหรือถ้าอยากมีรายการบอกเราได้ผมบินไปกลับได้โอ้สุดยอดเลยเดี๋ยวผมไปจัดสัดจัดแบบไม่น่าจะมีแล้วอย่างนี้โอ้หนี่หลายเรื่องมากแล้วคนดูก็ติดตามสี่ร้อยห้สิคนนะก็ ผมว่าแฟนบอลไทยก็เครียดเป็นข่าวที่ผมพูดจำตรงนะอาเป็นกระแสได้ยิงแต่แฟนบอลไทยไม่อยากได้ยินหรอกคใช่ไหมล่ะพี่คือตอนเนี้ยแฟนบอลไทยก็อยากดูฟุตบอลผมเห็นแฟนบอลทุกทีมในสโมรสรเขาก็โพสต์รูปไปอยากไปดูบอลหรือต่างๆเอาอีกแล้วอยู่คนบอกเอาอีกแล้ว,ลวมึงเอาอีกแล้ว,ลว嗯嗯ไม่เอาไม่พูดาสายเขาแน่ๆเปิดเสียงมือถือดังๆนะครับอเสียงอีกแล้วไม่เสียงหรอก แล้วก็พูดตามแฟนบอลนะไม่เสียอะไรเอเอเราก็หวังดีจริงๆผมรักทีมนะแม่ผมมาดามเปิดตัวสี่ทุ่มยังบุมเลยก็ใช่เรันจัดรายการเสร็จมาดามเปิดตัวใช่นี่กีดี้อ่ะอันนี้ผมพูดตรงๆนะวันที่กีดี้คันยุคชูเสื้อจริงๆผ่านหน้าเพจกับวันที่จริงๆแล้วควรจะชูตั้งแต่แรกอะมันกระแสต่างกันนะพี่คนรู้จนเพราะทุกคนรู้หมดแล้วคือกันด้เตะใหม่บุยลำคันยุกกับเคริสแล้วก็เชปอวิดที่ติดโควิดอะก็คือคนรู้หมดแล้วไง หรือว่าเขาอาจจะเม็ดมาร์เก็ตติ้งซ้อนมาร์เก็ตติ้งอีกทีก็คือเดี๋ยวเปิดนักเตะใหม่วันที่13กันยาเจอบีจีอ่ะเป็น3คนใหม่นะก็มีสิทธิ์นะเออไม่แน่เฮ้ยนี่ผมแอบคิดให้นะนี่ผมแอบคิดมาร์เก็ตติ้งให้นะเปิดตัวใหม่ปุ๊บเป็นดิชุบบีลมดึงมาจากเมืองการครับผมฉีกขัญยามาสูสุชาวนุชนุ่มกลับมาอีกครั้งหนึ่งแล้วก็แจ็คสันโคเอลโยโอ้โหยอดเยี่ยมเห็นเขาว่าตรวจร่างกายแล้วไม่ไปนู้นแล้วมาอยู่ที่เดิมเฮ้ยฮือฮา หนักเลย <c oughs> อ่าโอเคเขาเรื่อมบิ๊กฮัน่นก่อนเหลือสิบนาทีสุดท้ายวันนี้บิ๊กฮัน่นคุณจริงๆเรื่องบิ๊กฮั่นคงไม่ต้องพูดอะไรลนวะไม่พูดดีกว่าผมไม่อยากคอมเมนต์อะไรเพราะว่ามันเป็นเรื่องแป๊บเดียวอะ่ะเอาแค่ว่าคิดเห็นยังไงกับเรื่องนี้คิดเห็นยังไงอะ่งงอะผมผมไม่รู้อะพี่เรื่องนี้จริงจริงนะผมไม่สามารถคอมเมนต์ได้เลยว่าว่าเป็นยังไง <c oughs> คิดว่าเขาพลาดไหมหรือเขาแค่อยากแบบหยอกผมว่าเขาอยากแค่หยอก แบบเอ้ยเด็บเน็บอะไรเงี้ยแต่มันเป็นหยอกที่ค่อนข้างหยอกที่มันดันเข้าแบบเข้าเป้าอ่มันโหดเลยนะเหมือนอารมณ์แบบเหมือนเพื่อนสมัยก่อนแบบต่อยเตะกัะแล้เสี่ยงมันเข้าแบบบลบอกเข้าไปเรียบร้อยจุกดีก็ไม่ขึ้นเหมือนกันเออมันก็อ๋อพู้ขอโทษแล้วไหมเขาก็ไม่ได้พูดอ๋อขออภัยขออภัยแล้วไหก็พอขออภัยแล้วก็ยังดีออกมาขออภัยแม้แต่เขาระดับยีห้านะแต่แต่ระดับยี่้ยต้องนี่มีมีพี่จากเซนต์มาดูสวัสดีก่อนเลยสวัสดีครับโอ้โหเซนต์เอ็นเตอร์เทนเมนต์นะครับ เซนเอนเตอร์เทนเนต์เต้เซนครับต้องเซนเต้เซนผมดูล่าสุดนี่รายการอะไรบริษัทฮาไม่จำกัดไม่จำกัดผมฟังได้หมดอย่าฝืนในพระสุธาถ้าเกิดมาเป็นคนอะไรสักอย่างนของพี่แจ๊ดแล้วเขาบอกว่าผมเห็นน้องคนหนึ่งกินไก่เค c ฟซีมีไก่ชิ้นเดียวเวลาจะหมดแล้วพี่ไม่ให้พี่ให้น้องกินน้องไม่กิน พี่ก็ไม่กินสุดท้ายผมเลยตัดปัญหาพี่คนที่นี่ไปขอน้องกินเองน้องนืงคู่จะได้ไม่ต้องแย่งกันเนั่นแหละผมดูคุณดูจริงคุณดูดูจบหมดเอาเรื่องบิ๊กฮันให้จบเรื่องบิ๊กฮันเนี่ยผมว่าเขาพลาดพลาดเขาพลาดแล้วก็เขาพรวดเออเขาพรวดใช่ไหมาเขาพรวดอยู่แล้วก็โดนใบแดงแล้วประเด็นคือมันตีกลับแรงไงเขาตีกลับในเรื่องที่ แฟนบอลมองว่าโหทีทีมคุณเล่นแรงอ่ะเล่นแบบเข้าหนักเข้าเข้าพูดเหมือนกันแหละเขแล้วข้าเนี้ยคอมเมนต์อ่ะมันเป็นสองฝั่งกันเลยพี่หรอมันมีฝั่งที่ฝั่งเขาด้วยอ่ะฝั่งเขามีอ่ะเหรอแล้วฝั่งฝั่งนี้ก็มีอยู่แล้วเพราะฉะนั้นมันเป็นสองฝั่งมันก็เดือดซึ่งมีขั้สุดท้ายก็ต้องขอโทษไงโอ้ก็ทัวลงอ่ะเพราะมันเดือดจริงมันเดือดมากแต่ยังดีที่เขาออกมาขออภัยแล้วซึ่งเชื่อว่า ก็คงไม่มีห่อแบบนี่อีกแล้วอะโอ้ไม่มีหรอกใช่แต่ประเด็นคือที่พี่อยากรู้คือมันก็มีภาพที่สองทีมที่เขารักกันไม่ใช่เหรอตอนไหนอะไม่รลยไม่เคยอะไม่รู้อะพี่เขาอยู่คนละพักอ่ะโอ้ก็ชัดพี่ก็ชัดเจนอยู่ไม่รู้ไม่ค่อยดูไม่ค่อยดูข่าวพี่ก็เห็นอยู่พี่แต่ผมก็ไม่ค่อยดูข่าวแต่เดีนีเป็นเรื่องของเซนส์เออแต่เอาเป็นว่าเรื่องเชียงรายอืพี่เคยโพสต์ในเพจดูดูบอลไทยไปแล้วอืมเป็นไงอ่าชาช่าไง อ๋อใช่มาตอนนั้นคนก็มาด่ากูนะในคอมเมนต์นะมาจริงชาชามาจริงเอออยากรู้เรื่องนี้ไหมอย่าเล่าแบบกระชับยังไงชาชาเนี่ยตอนแรกเนี่ยอืมีข่าวนานแล้วที่ระเงียบไปเนี่ยอืเพราะว่า ACL เนี่ยมันเปลี่ยนชื่อไม่ได้อืเขาก็เลยรู้สึกว่าจะเอาบดีไปวะไม่คุ้มพอเอามาก็ไม่คุ้มหรือเปล่าแต่ไปไมามเนี่ยเขาคงชั่งน้ําหนักอีกรอบอื ด้วยวิธีการเล่นแล้วการที่มาอิวซอนอยู่กับไม่อยู่มันไม่แค่ไม่ต่าง ACL ก็ไม่ได้ลงอยู่แล้วอ่ะมันเล่นไม่ได้เออความมั่นใจก็ไม่มีเพราะฉะนั้นเขาก็เลยตัดสินใจโอเคเอาอประเด็นคือไม่ได้มีแค่เชียงรายนะมีใครใครอ๋อรู้แล้วบางบ่อซิตี้อ่าเขาก็อยากได้อยู่แล้วเพราะว่าเขาหนึ่งในสองนั้นมีชาชาเพราะว่าเขาไม่มีกองหน้าตัวเนี้ยเขามีแค่ทาเดลลี่คนเดียวแล้วมวันนั้นพี่ไปดูเกมที่บาโลทิเล่นเนี่ยทูแบงคอกเป็นไง ได้ทรงเหมือนสี่เกมแรกเลยก็บอกแล้วเขาเขาถือไทยลีกสองเขาเล่นไทยลีกสองมาตลอดอ่ะการเล่นไทยลีกหนึ่งมันยากอ่ามันต้องหาคู่ให้เขาเพราะไงปาการตอนนี้มีข่าวกับกองหน้าทุกคนแหละแต่เขาเนี่ยจะเอาใครล่ะเพราะว่ามูริโลก็อยู่โคราชต่อไม่แน่บาลลสซิตไปไม่แน่นะใครเดนนิสเดนนิสก็ยังคุยกันอยู่อ่ะก็รอดูด้วยกันเพราะว่ามันยังไม่ได้เตะสองกันยาใช่ไหมล่ะแต่เห็นว่าสำหรับปาการอ่ะ เอเชียต้องแบกคือตอนนี้เอเชียไม่แบกเอเชียเหมือนไทยเอเชียก็แบกไม่ได้ตอนเนี้ยก็เอเชียก็ธรรมดาเลยจากพันไสุวนต้องแบกเจริญศักต้องแบกอ๋อแบกปาการแบกอิชิอิแบกทีมตัวดูอยู่ในเจ็ดด้วยเออทีมพิฆาตอย่าลืมนะว่ามีนักมวยเต็มเลยอ๋อหมายถึงว่าเขาเล่นแรงอะไรอย่างี้แต่เขาก็โดนโทษตลอดนี่ก็โดนใบแดงอยู่แล้วในเกมใช่ปะโดนแบนตลอด ในคุณธีรพัฒน์บอกว่าเอาความจริงมาหยอกเปล่าเลยจี๊ดโอ้ไม่รู้เรื่องนี้มันมันเป็นเรื่องเกิดที่เราถามมานมตรงนะ V A R เนี่ยตั้งแต่มีมาทีมไหนได้ผลประโยชน์เยอะสุดไม่รู้ว่ะพี่มีทีมไหนก็ไม่ได้เด่นป่ะถ้าถามว่าเรื่องกรรมการในยุคหลังเนี่ยกรรมการไม่ได้อาจอาจจะแยบคุณอาจคุณอาจจะอย่างนั้นได้แต่ผมว่าตั้งแต่มี V A R มันไม่ได้มันไม่ได้ไปชัดขนาดนั้นป่ะมันเป็นเรื่องที่พูดไม่ได้พี่เรื่องเนี้ยเข้าใจป่ะกรรมการเหรอเรื่องไอ้ว่า ไฟล์นู N ้นไฟล์น so ี no e. ้ใช่หรเออ VR พี่ก็ไม่ได้รู้สึกว่ามันจะไปเข้าว่ามันเข้าได้เปรียบบุรีรัมขนาดนั้นเลยวะไม่รู้เหมือนกันนะแต่ผมก็ไม่เห็นอะไรเงี้ยเออผมมันมันเป็นเรื่องที่พูดยากมันเป็นเรื่องละเอียดอ่อนเนี่ยเรื่องของสปปริตฟุตบอลน่ะเข้าใจป่ะอันนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยการมี VR มันสําคัญคราวนี้เอาพูดตามตรงเพราะอย่างแรกเลยมาตรฐถานผู้สินไทยไม่ได้อันนี้คือของจริงครับเราเห็นได้ชัดและได้มีโอกาส ต่างๆแล้วว่ะคุณจะมาเปรียบเทียบว่าฟุตบอลเจลีกไม่มีก็ได้แต่ฟุตบอลเจลีกเนี่ยอย่าลืมว่าปีนี้ผู้สินต่างกันพูดต่างกันแล้วปีนี้เขาไม่มีตกชั้นอ่ะถูกเข้าใจป่ะแต่ปีนี้เนี่ยบอลไทยเรามีตกชั้นอืแล้วทีมเล็กๆเนี่ยยังไงเนี่ยผมเชื่อว่าเขาก็อยากใช้ใครอยากตกชั้นบ้าง่ะพี่เต้ไม่มีหรอกนี่ตกชั้นไปนี่เผื่ออาจจะยุบทีมนะเพราะตังเติงก็ไม่มีแล้วเนี่ยเออเวลาอ่าเดี๋ยวอ่านคอมเมนต์หน่อยช่วงท้ายมาเป็นไงบ้างเออ อะไรอ่ะบิ๊กฮั่นหยอกไม่ตรงเป้าฮะโอ้ยนี่พี่โมสุดสวยแห่งเมืองไทยประกันภยัยไหนสิเข้ามาสวัสดีด้วยนะคุณพี่โมโพี่โมครับยืดเลยยืดเลยนี่ผมจัดเต็มพัฒนะนี่พี่เต้ก็ใส่เสื้อเมืองไทยเดี๋ยววันไหนมีเลี้ยงสื่อผมเอาพี่เต้ปเปิดตัวด้วยไปลุ้นทองพี่โมใจดีสวยน่ารักเป็นกันเองเหรอผมไ่ทําประกันกับพี่โมมาเดี๋ยนี่เมืองไทยประกันภยัยอ้าวกระจกบานหนึ่งพี่ผมพูดทุกวันเมืองไทยประกันภยัยพูดไม่ชัดไม่ได้แล้วยังไงต่อ เมืองไทยประกันภัยพูดยาวไปมันทําให้เชฟอ๋อเหรอเชฟเสียเพนนี่คุณมีความรู้เมืองไทยประกันภัยยิ้มได้เมื่อภัยมาคุ้ยเชียบมันเวิร์กมากมากพี่โมนี่ยุงหนังไขึ้นมาเลยสอสอเมืองไทยประกันภัยและมิซุโนะเฮ้ยเฮ้ยมันจะเวิร์ก่อ่ต้องนะมันโคตรเวิร์กวะพี่มันจะเปล่งที่นี่จะเปล่งประกายเออมันแบบ ปิดไฟได้เลยสว่างพอละเอออุ้ยเนี่ยเหรอใช่ไหมเล่นชื่อผมเ็สวัสดีครับพี่ไม่ค่อยได้ออกงานวะก็เดี๋ยวผมไม่มันช่วงนี้ไม่มีสังกัดไหนช่วงนี้ไม่มีสังกัดได้ได้ไปไปได้หมดแต่ช่วงนี้ก็ไม่มีงานเพราะว่าติดเรื่องโควิดไงใช่ใช่ใช่จะหมดเวลาแล้วพี่ก็นี่ไงก็เอออ่านไม่นด้ยั่อยู่ใครของเก่งชิบหายเลยฮะ เรื่องกองหน้าเมืองทองหน่อยครับก็ไม่มีอะไรนะไม่มีแล้วไม่มีละรอดูเลยตอนเนี้ยไม่ต้องห่วงเรื่องการเสริมทัพหรอกครับฟุตบอลไทยลีกเตะยังไงดีว่าตอนเนี้ยไอ้เรื่องการเสริมทัพผมเชื่อว่าหลายทีมคงจะพอแล้วเพราะว่าเดี๋ยวมันสิบสองกันยาแล้วเนี่ยแล้วก็ไทยลีกจะปิดตลาดแล้วเนี่ยใช่ปะล่ะอืมอะไรเนี่ยมีอะไรไหมต้องเข้าแล้วประกันเออนี่เห็นป่ะขอแฮชแท็กเลยแฮชแท็กยิ้มได้เมื่อไผมาเชื่อแป้งอาถามดิ เม,มืองไทยประกันภัยกับมิชูโนโอะไรมาก่อนจังได้หมดทั้งคู่เลยก <c oughs> ูว่าดีมิดีเราอวยกันไปปีหนึ่งเขายังไม่เข้าเลยกูเออเอ,อ,อาแต่ที่แน่เลยที่ยังอยู่กับเรามาเสมอ,อมนะครับรักกีฬาเชียร์กีฬาปลอดเล่าปลอดพนันนะครับทุกคนครับขอบคุณสอสอส,อสอและมูลนิธิรณรงค์หยุดพนันสอสอส,อสอเนี่ยทำให้ชีวิตผมดีขึ้นเะครับนี่เราเล่นแหลหลอกเดิมหมหลังจากปลอดเล่าปลอดพนัน ชีวิตสว่างมันเปล่งมากตอนนี้เปล่งละคือทาครีมดิยเวลาสมมติว่าถ้าเราปอดแล้วปอดพนันเนี่ยสาวๆก็เข้ามาหาได้หรือทุกอย่างชีวิตคุณจะดีขึ้นเพราะนั้นเนะสอสอสออย่าลืมนะครับช่วยกันสนับสนุนแล้วพี่เต้ไปร้องเพลงด้วยนะสอสอสอยิ้มได้เมื่อไผมาเอ้ยนี่มันตรงกันเป๊ะเลยนะโอ้โหมันแบบสนับสนุนได้กันเลย้องกูว่าก็ไม่มีใครเข้าอ่ะกูพูดบ่อยเนี่ย เออมีคนแฮชแท็กมาเชื่อเต้นะครับผมไม่ต้องเชื่อกูครับเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็สายข้าแล้วไม่ต้องกลัวเออเต้เชื่อแป้งครับแน่นะครับผมเมืองไทยเมืองไทยอ่านะฮะแล้วก็เออฝากไว้ด้วยเดี๋ยวงานของสสสอ่ไปเตยพี่เต้ได้เขาชื่องานว่าสวมหมวกใส่แมสอะไรสักอย่างหนึ่งเนี่ยเป็นแบบมอนเป็นแคมเปญของสสสลิโดวันศุกร์หน้าล้วมีเพลงอะไรบ้างยากมีวันนี้เพิ่งดิวจบเอ้ผมแนะนำ เพลงนะอขอเป็นเพลงมิซูโนอันหนึ่งแต่งได้เลยหรอเมืองไทยไปกันไปแต่งไว้เลยเมืองไทยปักกันไทยได้เชื่อแป้งแล้วจะเชื่อใครล่ะใครล่ะใครล่ะได้ละเฮ้ยจิบต้องมีเพลงนี้นะครับผมอืเออเออลูกเกิด13กันยาชอบทีมนี้มากค่ะทีมไหนอ่ะไม่รู้เหมือนกัน แฮชแท็กยิ้มได้เมื่อสปอนเซอร์มาฮะโอ้ยนี่ยิ้มว่ากว่ามาเถอะฮะตอนนี้ใครใครเข้าได้หมดมาเลยให้พันอวยแสนเออให้แสนอวยสิบล้านโอ้โหสุดยอดให้สิบหกล้านอ๋อลืมไปให้ไม่ได้ทีมชาติไทยเขาต้องใช้เออมาทั้งสองฮิฮิอ่เห็นไหมแฟนรายการผมรอต้อนรับบุตรอะใครมานะครับผมเออมิชุโนนเนี่ยหลายสัปดาห์แล้วนะพวกมึง ส,สายสตาร์รองเท้าอ่ะนั่นแหะดินะแล้วยังไงอ่มันมันเรื่องขัน้นอกเสื้อตัวดูอยู่ในเต่นี้กําลังจะออกมานีหนักอ่ะว่าหนักอ่ะตอนนี้เราจะเดินสายเตะบอลเนี่ยแล้วตอนนี้แบงค์แล้วอย่าพี่โมดูพี่โม่อลพี่โมใมครลยยิ้มได้เมื่อภัยมาต้องเข้าแล้วแหละฝั่งพี่โมฝากพี่โมฝั่งพี่โมหน่อยโชว์ให้เห็นนี่โชว์ให้เห็นเดี๋ยวเราอ่านสปอตไหมอ่ะขออีกทีนึงตูดูบอลไทยออนแอร์ยิ้มได้เมื่อภัยมาสนับสนุนโดยเมืองไทยประกันภัยอือมันจะเวิร์ก มันเวิร์กวากวักอันนี้ภาาวัยรุ่นเลยฮ่โมเวิร์กวักฝางน้องๆเลยนะครับวันนี้เมืองไทยประกันภัยจะเข้าไม่เข้าอไปทําประกันไว้ก่อนเลยใช่แนะนำครับประกันโควิดหรือเรื่องต่างๆเนี่ยเขาดูแลเต็มที่ทักไปไลน์ี่โมได้บูซาซิทอนจ๊ะจําได้หมดี่โมน่ารักเอาเดืยวฝักโด้นะเราได้เราได้ย้ายฮิโย้ายม่เชียร์ท่าเรือย้ายเลยเหรอเพราะว่าทีมนั้นย้ายแล้วชอบโดนสายเข้าอันเหรอ โอเคนี่กูรักทีมเขาแ้วเนี่ยเออเออเออนะฮะเอ่อบีจีมีสิทธิ์ไปเอชเอลไหมพี่มี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 นะฮะนังบินไปได้ครับผมคุณดีดีบอกว่าพวกเมื่อมีทุกอย่างเลยจกเว้นสปอนเซอร์เนี่ยเออว่าจริงจริงนะสอสออไรสอสอก็อยู่กับเราสองปีใช่สองปีเบื่อเบื่อยู่สี่ปีดีวิธีเราอาจจะไปก่อนสองปีห้าปีด้วย เอ้ยหมดเวลาแล้ว <นะ S 1> ครับผมเอาขอบคุณทุกคนมากครับที่ติดตามนะครับส่งดาวกันมาได้นะครับผมแล้วก็กดสนับสนุน subscribe ติดตามทุกช่องทางเดี๋ยวใน YouTube จะกลับมาแล้วเนี่ย5กันยายนนี้กลับมานะเออผมว่าใน YouTube พวกแนฟนบอลเวียดนามคิดถึงมาเลยไม่ต้องกลัวเรามีวุธที่รับได้แล้วได้วุิภาวะเรานิ่งแล้วเก็เหมือนฟุตบอลที่ตอนนี้ยกระดับเราก็เหมือนกับนพพลพล,พลคำเราก็เหมือนกับสารวัตรเดชมิตร ครั้งหนึ่งเราอาจจะรับมือกับสิ่งเหล่านั้นไม่ได้เออวันนี้สิตกได้ไม่เอาด้วยไหมไม่เอาผมเอาแบบซอบๆล่ะผมขอเป็นเจชนาทิพขอบคุณครับผมขอเป็นเจชนาทิปทำงานหนักอย่างเงียบๆให้ผลงานันที่สุดพงกสิริบอกว่าเต้ไปทำพรีเซนเทชันก่อนพรีเซนเทชันอะไรขายงานอะเอาไปทำดิได้ ได้ได้เออนะฮะประมาณนี้ครทุกคนครับออก็ฝากติดตามด้วยฝากกดแชร์ด้วยแล้วกันนะครับเ,ออเจอกันวันศุกออนะครับผมเจอกันวันศุกเช่นเคย3ามทุ่มนะครับผมวันนี้เราสองคนไปก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ